ดีน่าเสียดายมากๆเลยเนาะไปแค่นี้แหละเพื่อนๆวันนี้ก็เพาะมีพริกสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้าเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่อากาศดีที่สุดอากาศดีพอแดดออกนะแต่หนาวมากเมื่อวานอากาศดีวันนี้อากาศดีแต่หนาวโคตรโคตรหนาวเลยตอนนี้ลบอยู่2หรือ3องศาไม่แน่ใจเนาะเพื่อนๆยายเลยซักผ้าดูตลกไหมข้างล่างเป็นหิมะข้างบนตากผ้าเดี๋ยวยายจะให้ดูอะไรหนาวไม่หนาวให้มันรู้ไปเนี่ยเมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานบ่าย4โมงยายพาใส่รองเท้าไปเดินเล่นในสวนดูดิน้ำแข็งยังไม่ละลายเลยตั้งแต่เมื่อวานนะเนี่ยมันน่าตลกไหมเพื่อนๆมันน่าตลกไหมตากผ้าในยายซักสี่เครื่องเครื่องแรกแฟนยายเอาใส่เครื่องซักแห้งไอ้เครื่องอบแห้งเนาะบางอย่างยายก็ไม่อยากใส่เพราะว่าพอใส่แล้วมันทำให้เสื้อผ้าเสียนะดูดิเนี่ยในเราตากผ้ายังเป็นน้ำแข็งเลยเนี่ยเนาะยายก็เลยแบบว่าวันนี้แดดมันออกแล้วก็มันมีลมน่ะมันก็จะดีหน่อยเนาะมีลมมันก็จะทำให้แห้งดูดิเนี่ยเมื่อวานตุ๊กตาหิมะตาเตอหลุดร่วงเลยวันนี้ไม่ร่วงเพราะว่าวันนี้หนาวดูดิหมวกเป็นน้ำแข็งสวยมากเลยวันนี้แดดออกมาแม่ยายขอตากผ้าก่อนตลกเนาะตลกไหมหนาวจริงๆขอตากผ้าก่อนเดี๋ยวจะไปเอาน้ำให้ไก่น้ำก็ต้องมาเอาในบ้านแล้วข้างนอกบ้านเอาไม่ได้เป็นน้ำแข็งต้องไปเอาน้ำในบ้านมาให้ไก่เนาะดูขอตากผ้าในคลองที่มันสลัดมากก็ไม่ได้ปวดแขนสลัดมากก็ไม่ได้ปวดแขนเดี๋ยวยายเขาตากก่อนเด้อโอ้ยตากผ้าในกองหิมะโอ้ยมันมองไม่เห็นเนาะมันไม่เห็นหิมะเห็นค่ะเห็นไหมหวังว่าคงแห้งนะคะเพื่อนๆลมแรงอย่างนี้ก็แห้งอยู่ตอนนี้ลบ2หรือ3องศาไม่แน่ใจนะแข็งอันนี้ผ้าใหญ่ซักไม่ออกผ้าเช็ดพื้นเอ้ยมันแข็งเพื่อนมันแข็งอันนี้ยายตากก่อนเอ้ยอันนี้แปลกว่ะนี่แข็งอันนี้แข็งหนาวจนแข็งเลยนี่นะคะไปเอาน้ำให้ไก่วุ้ยถือโอกาสเก็บไข่เลยไม่ได้เอาอะไรมาใส่วันนี้เก็บไข่ด้วยนี่นะไหนๆก็ออกมาแล้วมาเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยเห็นไหมมันเป็นน้ำแข็งนี่กระตุ้มในน้ำแข็งนะเนี่ยนี่หิมะนี่น้ำแข็งนี่สวยไหมสวยไหมไปเอาดินด้วยไปเก็บไข่เอาดินมาเลยเดี๋ยวจะไปเพาะพริกอีกวันก่อนยายเพาะแล้วไม่ได้ถ่ายให้ดูแม้ตัวทากมันอยู่ในดินมากัดกินพริกยายหมดเลยอยากจะร้องไห้มาอุตส่าห์เม็ดพริกเกือบหมดเลยเก็บเม็ดพริกไว้ไม่ได้เก็บไว้เยอะเนาะเพราะว่าพอเอาแค่พอปลูกอะเนาะ
ตัวถากมากัดกินหมดเลยเอ้ยเพื่อนเพื่อนวันนี้ไม่เห็นไข่เลยแสดงว่าหนาวแล้วไม่ไข่วันนี้หนาวมากเลยอากาศเห็นมีอยู่แค่3ฟองเองเมื่อวานยายเห็น3ฟองวันนี้ก็ยัง3ฟองแสดงว่าไม่ไข่วันนี้ไม่มีตัวไหนไข่เลยอากาศมันหนาวแล้วมั้งเพื่อนเพื่อนเออเปลือกเปลือกมันฝรั่งใหญ่เอามาให้หนาวหนาววันนี้ไม่มีฟางแห้งๆมาใส่ให้เปียกหมดเลยโอ้หนาวจริงๆเพื่อนๆได้ไข่3ฟองไม่ไข่หนาวนี่แอปเปิ้ลนี่เป็นน้ำแข็งแกะออกไม่ได้นะข้างล่างมันเป็นมันมีน้ำอยู่นะตอนนั้นฝนตกน้ำแข็งส่วนกระป๋องเนี้ยมีละน้ำเยอะเหลืออยู่หน่อยนึงก็เป็นน้ำแข็งนี่นะป่ะนายยังจะไปเอาดินไปเพาะไอ้นั้นไปเพาะพริกนี่อันนี้ก็เอาไว้รองน้ำฝนนี่โอ้โหหนาวมากเลยนะเนี่ยกดไม่ลงเลยข้างล่างเป็นน้ำแข็งนี่หนาวมากเลยนะเนี่ยต้องไปเอาน้ำในบ้านมาให้ไก่กินข้างนอกแข็งหมดนี่ดินที่ยายตักไว้โอ้ยมันนึกว่าจะเป็นน้ำแข็งนายยายขอตักก่อนนะแข็งเหมือนกันนะเนี่ยแข็งเป็นน้ำแข็งเพื่อนเดี๋ยวไปเอาใส่กระถางเดี๋ยวค่อยไปเพาะกันเนาะไปหนาวแล้วเพื่อนเพื่อนอู้ดูสวยเนาะวันนี้ลมแรงเย็นมือเย็นมือมือเย็นมือเย็นแล้วก่อนนะเพื่อนเพื่อนอุ้ยหนักนี่นะคะเพื่อนเพื่อนเอาดินมาแล้วก็ทำค่ะทำนอกบ้านไม่ได้เมื่อกี้ไปเคลียดินใส่นอกบ้านโอ้หนาวมาทำยายก็ไม่มีอะไรมากเราก็ขุดขุดทมทมเดี๋ยวจะทายให้ดูไอ้ที่ยายเพาะวันก่อนอันนี้ยังไม่ได้ลงเลยนะรดน้ำก่อนนี่จะทายให้ดูไอ้ที่เพาะวันก่อนเห็นไหมนี่ตัวถากกินเกือบหมดเลยเพิ่งมาเห็นตอนจะหมดแล้วกลางคืนต้องคอยมาส่องไฟดูเพื่อนๆต้องมาคอยนี่ข้างบนนี่ใบไปหมดนะพริกอันนี้ก็ดูน่าเสียดายเนาะเพื่อนๆมันพอมันใหญ่ให้มันใหญ่กว่านี้นิดนึงก็ต้องมาแยกใส่กระถางเล็กๆอ่ะเพื่อนๆแยกเป็นต้นเป็นต้นอ่ะเนาะมันไม่มีที่จะวางอ่ะเนาะบ้านยายมีแค่นี้เองนี่บ้านไม่ใหญ่มันไม่มีเดี๋ยวก็เต็มแหละแถวนี้เคยเห็นไหมตอนที่ยายโอ้ยเดี๋ยวลุกก่อนเคยเห็นไหมตอนที่ยายเคยเพาะตอนแรกๆตอนมาจากเมืองไทยแรกๆเนาะเต็มอันนี้ให้มันโตกว่านี้ก่อนแล้วค่อยแยกเนาะนี่หอมปลูกไว้กินนี่หอมที่ซื้อมาวันนั้นเดี๋ยวจะฟังไว้กับพวกนี้แหละดูพริกมันก็ไม่เจริญเติบโตที่ยายขุดมาจะตายแล้วก็ปล่อยมันไว้เงี้ยแหละเดี๋ยวยายจะเอาพวกเมล็ดพริกอะไรมาโรยในนี้ตอนนี้ก็เพาะแค่พริกกับมะเขือนะคะตอนเนี้ยนี่มาไว้ให้มาวันนั้นเดี๋ยวจะลงอีกอันนี้ก็เม็ดมะเขือเดี๋ยวจะลงอีกนี่พวกพริกยายก็จะเขียนแปะไว้เพาะพริกอะไรเนาะเนี่ยเลยจะแปะไว้กลัวลืมเนาะพวกนี้ยายลงไปซ้ำแล้วเอาเมล็ดพริกโรยไปใหม่อีกแล้วปีนี้ปลูกพริกเยอะกว่าทุกๆปีทุกๆปียายปลูกไม่เยอะลงเห็นไหมตอนยายปลูกยายปลูกแค่10ต้น12ต้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ายายได้กลับเมืองไทยทุกปียายก็ไปเอาพริกสดที่บ้านมากินเนาะ
ปีนี้ดูก่อนปีนี้ว่าจะปลูกเยอะแต่มาเพาะแล้วแต่จริงๆแล้วอันนี้ปีนี้ยายเพาะเร็วนะปกติยายเพาะเดือนมีนาเนาะมีนาเมษาตอนยายกลับมาจากเมืองไทยปีนี้เพาะเร็วเผื่อจะได้กินพริกแดงกับเขาซื้อมาวันก่อนประมาณ70-80 บาทขีดหนึ่งเดี๋ยวยายจะมาฝังรวมๆกันไว้กินใบเนี่ยฝังไว้ในนี้แหละนี่นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆมาเดี๋ยวมารอรุ่นกันตอนแยกอีกทีหนึ่งเนาะนี่ไม่ดีน่าเสียดายมากๆเลยเนาะไปแค่นี้แหละเพื่อนๆวันนี้ก็เพาะมีพริก มีพริกชี้ฟ้าพริกกะเหรี่ยงพริกหวานพริกสเปนแล้วก็มะเขือเปาะเนาะวันนี้เดี๋ยวมารอรุ่นกันนะคะไปแค่นี้แหละเพื่อนๆดูมันไม่มีแดดแล้วไปคิดถึงคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ